ทำไมของบิวถึงเหลือแค่นี้ล่ะคะที่เหลือแค่นี้เพราะว่าฉันหักค่าของที่เธอกินไปไงไงบอกเลี้ยงข้าวฟรีไงคะแล้วมาหักตังค์กันแบบนี้ได้ไงอ่ะก็เลี้ยงข้าวไงแต่กลับอ่ะฉันไม่ได้เลี้ยงนะค่าใช้จ่ายฉันทั้งนั้นน่ะกินน้อยอยู่เหรอเธออ่ะเอ้าแบบนี้ฉันก็แย่สิเหมือนโดนหลอกให้มาทำงานเลยจ้างแล้วยังจะเลื่องมากงานน่ะก็หายากนะยังจะมาเล่นตัวอีกจะเอามั้ยเนี่ยค่าแรงอ่ะงั้นฉันขอลาออกเลยมาทั้งวันแล้วอ่ะไม่มีที่ไหนรับสมัครงานสักที่เลยเข้าไปก็มีแต่คนเต็มคนเต็มลองไปถามแม่ค้าร้านนี้ดีกว่าว่าที่ไหนมีรับสมัครงานบ้างรับอะไรดีคะพี่คะแถวนี้มีที่ไหนรับสมัครงานไหมคะหางานทำอยู่เหรอที่ร้านฉันน่ะก็รับพนักงานนะสนใจไหมล่ะให้ค่าแรงวันละ300อ่ะแต่มีข้าวให้กินนะสนใจค่ะฉันเดินหางานมาทั้งวันแล้วอ่ะยังไม่ได้งานเลยงั้นพรุ่งนี้เธอก็มาเปิดร้านแต่เช้าแล้วกันนะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบิวมาเลยนะคะเอ้าพี่ตายไม่มาเปิดร้านอีกเหรอเนี่ยดึกนะฉันเลยตื่นสายอ่ะเนี่ยของรีบจัดเลยนะจัดให้ไวๆเลยเดี๋ยวลูกค้ามาจะขายไม่ทันได้ค่ะน้ำปลาร้ามันเหลือแค่นิดเดียวพี่ตาไม่ได้ซื้อมาหรอคะบิวว่าบิวก็จดให้พี่ตาแล้วนะคะพี่ลืมซื้อมาหรอเหลือแค่ไหนแกก็เอาน้ำปลาเติมไปสิไม่ต้องใส่เยอะนะฉันลืมซื้อมามันจะได้หรอพี่ตาลเกินหามเยอะเลยรีบจัดร้านเถอะไม่ขายไม่ทันอ้าวขอเข้าตู้เลยต้มปลาปูปลาครบหนึ่งค่ะสั่งกลับบ้านหรือกินนี่จ๊ะกินนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งรอเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทำอะไรจะใส่อะไรเยอะแยะใส่ไปแล้วน่ะแค่นั้นก็พอฉันขาดทุนหมดแค่นี้เหรอพี่ใช่น้ำปลาก็ใส่น้ำปลาเติมไปอ่ะมันเหลืออยู่แค่นั้นถึงไม่พอปูก็เหมือนกันฉันไม่ได้ซื้อมานี่ปูใส่แค่ครึ่งตัวพอนะตัวมันใหญ่เห็นไหมล่ะจ้ะเปลืองไม่ต้องแกเดี๋ยวฉันหยิบเองแกให้เยอะแม่คะคิดตังค์ด้วยค่ะจ้าได้จ้ะอ้าวอิ่มแล้วจ้าน้อง
ท่าไหร่คะ35 บาทเดี๋ยวเราตังความแป๊บนึงนะไปเก็บโต๊ะสิเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเข้าได้ค่ะตรงนี้ทำไมเหลือเยอะจังเหมือนไม่ได้กินเลยอ่ะชิมหน่อยสิหน้าล่ะทำไมน้องเขาไม่กินแม่ค้าวันนี้เอาส้มตำปูปลาครกหนึ่งแล้วก็ไก่ไม้หนึ่งข้าวเหนียวห่อหนึ่งนะได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอเลยนะคะขอชับๆนะได้ค่ะจับวิวเลยอย่าลืมนะพี่บอกมาควบคุมกำกับให้ใส่นู่นใส่นี่นิดเดียวขี้งกจริงๆเลยเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอกมะละกอก็ให้ใส่นิดเดียวบิวจะใส่มะละกอไปแค่ไหนเนี่ยดูสิใส่เยอะไปเดี๋ยวฉันขาดทุนนะแกใช่ค่ะเร็วเข้าได้ละค่ะทำไมวันนี้ไม่อร่อยเลยอ่ะลืมใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ยคิดตังค์ด้วยค่ะได้ค่ะทำไปดิทำไปเองทั้งหมดก็55 บาทจ้ะนี่จ้ะแม่ค้าวันนี้ทำไมรสชาติไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะฝีมือตกหรือเปล่าหรือว่าลืมใส่อะไรหรือเปล่าเนี่ยสงสัยลูกน้องอ่ะจะทำไม่ตามสูตรอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ค่ะเงินทอนบิลลูกค้าเขาบ่นว่าไม่อร่อยนะทำไมเธอไม่ทำตามสูตรก็พี่ตาลให้ใส่แค่นี้เองเพราะว่ากลัวเปลืองของหมดก็ไม่ซื้อมาเติมให้นี่เธออย่ามาโทษฉันนะเธอไม่ทำตามสูตรเองดูซิฉันเสียลูกค้าหมดแล้วเห็นไหมนู่นไปเก็บจานเลยไปอะไรของเขามันโทษเราเฉยเดิมของให้ใส่น้อยๆแต่จะเอากำไรเยอะๆว่าหรือเปล่าวันนี้เงินเดือนออกนี่ค่าแรงเธอขอบคุณค่ะพี่ตาลทำไมของบิวถึงเหลือแค่นี้ล่ะคะไหนบอกให้วันละ300บิวก็ไม่ได้หยุดเลยสักวันนะที่เหลือแค่นี้เพราะว่าฉันหักค่าของที่เธอกินไปไงไหนบอกเลี้ยงข้าวฟรีไงคะแล้วมาหักตังค์กันแบบนี้ได้ไงอ่ะก็เลี้ยงข้าวไงแต่กลับอ่ะฉันไม่ได้เลี้ยงนะค่าใช้จ่ายฉันทั้งนั้นน่ะกินน้อยอยู่เหรอเธออ่ะอ้าวแบบนี้ฉันก็แย่สิเหมือนโดนหลอกให้มาทำงานเลยจ้างแล้วยังจะเลื่องมากงานน่ะก็หายากนะยังจะมาเล่นตัวอีกจะเอามั้ยเนี่ยค่าแรงอ่ะงั้นฉันขอลาออกขอก็ออกไปเถอะฉันไม่ได้ง้อหรอกนะไปเดินหางานนะเหอะงานสมัยนี้หายสตังค์ทำไมงานสมัยนี้มันหายากจังเดินมาทั้งวันแล้วยังหางานไม่ได้เลยอ่ะรับสมัครพนักงานใครมาอ้าวพี่ตาลมาทำอะไรที่นี่คะฉันมาสมัครงานน่ะเห็นเขาติดป้ายรับสมัครเอาไว้แล้วพี่ไม่ขายส้มตำแล้วหรอคะร้านฉันเจ๊งไปแล้วอ่ะลูกค้าฉันหายหมดฉันเลยต้องมาหางานทำนี่แหละงั้นก็เข้าไปคุยข้างในก่อนแล้วกันที่เนี่ยเขารับพนักงานแพ็คของอยู่นะแต่ไม่มีข้าวเลี้ยงนะจะทำไหมถ้าอยากจะทำงานที่นี่ก็ต้องตรงต่อเวลานะเรื่องเวลามันเป็นสิ่งสำคัญเป็นลูกจ้างนะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการที่จะมาเวลาไหนก็ได้ได้ฉันจะรีบมาไม่ให้สายเลยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็รีบมาตั้งแต่เช้านะห้ามสายว่าแ
ต่บิวอะทำงานที่นี่หรอเปล่าหรอกแต่ฉันเป็นเจ้าของกิจการที่นี่เป็นเจ้าของเหรอใช่ฉันขายของออนไลน์ยอดขายของฉันเยอะมากจนแพ็คของไม่ทันเลยต้องเปิดรับสมัครพนักงานขอบคุณนะที่รับฉันเอาไว้อะทั้งที่เมื่อก่อนอะฉันทำไม่ดีกับเธอไว้เยอะเลยฉันก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกเพราะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรพรุ่งนี้อย่ามาสายกันแล้วกันได้จ้ะ